ในคลิปนี้เราจะมาลองเล่นกันว่าเวลาที่มือโปรเขาจบเพลงแบบหวานๆเนี่ยเขาทำได้ยังไงซึ่งเราจะมาดูทีละคอร์ดแล้วก็เล่นช้าๆไปด้วยกันนะแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยมันมีที่มายังไงผมได้เขียนอธิบายไว้ในครึ่งหลังของโน้ตไว้แล้วซึ่งถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดโน้ตก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยที่ description ของคลิปนี้นะครับเอาละมาเริ่มฟังตอนจบของเพลงที่เราจะเล่นกันดีกว่าค่อยๆทำไปด้วยกันทีละครึ่งนะเริ่มจากครึ่งแรกกันเลยจะเปิดด้วยคอร์ด D on F sharp ครับซึ่งก็คือคอร์ด D major ที่มีโน้ตตัวต่ำสุดคือโน้ตตัว F sharp นะเราจะจับแบบนี้มือซ้ายแน่นอนเบสเป็นโน้ตตัว F sharp ส่วนมือขวามีตัว F sharp ตัว A แล้วก็ตัว D มันคือคอร์ด D major นั่นแหละแต่เวลากดคอร์ดนี้เราจะไม่กดพร้อมกันแบบนี้เราจะเล่นโน้ตตัว C เป็นสไลด์มาก่อนแล้วค่อยไปหาตัว D นะเวลาเล่นช้าๆจะเป็นแบบนี้เวลาเล่นจริงจะเร็วนิดนึงนะครับต่อมาโน้ตตัวบนสุดตัว D เนี่ยจะขยับไปหาตัว E แล้วก็เปลี่ยนไปที่คอร์ด F minor เราจะกดแบบนี้เลยมือซ้ายกดโน้ตตัว F ส่วนมือขวาเรากดคอร์ด F minor ครับโดยกดแบบนี้มีตัว F A flat แล้วก็ตัว Cจากนั้นโน้ตตัวบนสุดตัว C เนี่ยวิ่งไปหาตัว B แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปที่ C on E มันคือคอร์ด C major ที่มีเบสเป็นโน้ตตัว E เพราะฉะนั้นมือซ้ายเรากดโน้ตตัว E แน่นอนส่วนมือขวาก็กดคอร์ด C major โดยมีโน้ตตัว E ตัว G แล้วก็ตัว C ต่อมาโน้ตบนสุดตัว C เนี่ยขยับไปหาตัว D แล้วเราค่อยไปคอร์ด A 9แน่นอนมือซ้ายกดโน้ตตัว A ที่เป็นเบสส่วนมือขวากดโน้ตที่เหลือในคอร์ด A 9ครับมีโน้ตตัว C sharp E G แล้วก็ตัว B เวลาเล่นคอร์ดนี้เราจะโลมันขึ้นมาแบบนี้นะต่อจากนั้นคอร์ด A 9เนี่ยจะไปหาคอร์ด A 7 flat 9มือซ้ายของเรากดโน้ตตัว A ที่ต่ำลงไปอีก1ออกเทฟส่วนมือขวา3ตัวล่างเราจะค้างมันเอาไว้ตัวบนตัว B เนี่ยขยับไปหา B flat แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นครึ่งแรกเราจะเล่นแบบนี้นะช้าๆก่อนลองฝึกช้าๆให้ชินก่อนนะครับถ้าคล่องแล้วค่อยเร็วขึ้นถ้าได้ครึ่งแรกแล้วมาต่อครึ่งหลังกันในครึ่งหลังนี้จะเริ่มด้วยคอร์ด D minor 7มือซ้ายแน่นอนกดเบสโน้ตตัว D ส่วนมือขวามีโน้ตตัว C ตัว F แล้วก็ตัว A จากนั้นโน้ตตัวบนสุดตัว A เนี่ยจะไปหาตัว G ตัว A ตัว C แล้วก็ไปหาคอร์ด D minor 11ซึ่งมือซ้ายเบสมันตัวเดิมนะครับตัว D เราจะกดที่เดิมหรือจะกดสูงขึ้นมาก็ได้ส่วนมือขวาจะมีโน้ตตัว G ตัวเนี้ยคือตัว11ของคอร์ดแล้วก็มีตัว C ตัวนี้คือตัว7ของคอร์ดตัวที่7เนาะแล้วก็ตัว E ตัวนี้คือตัวที่9หรือก็คือตัว9ของคอร์ดหลังจากที่กดคอร์ด D minor 11แล้วมือขวาของเราขยับทุกตัวสูงขึ้นจะมีโน้ตตัว A ตัว Dแล้วก็ตัว F แล้วนะต่อมาจะเปลี่ยนคอร์ดไปหาคอร์ด G 7แน่นอนมือซ้ายกดโน้ตตัว G ที่เป็นเบสส่วนมือขวาเรามีโน้ตตัว F ตัว B แล้วก็ตัว D แต่เราจะไม่กดคอร์ด G 7ตรงๆแบบนี้เราจะสไลด์มาก่อนจากตัว A A sharp แล้วก็ไปที่ตัว B เวลาเล่นช้าๆจะเป็นแบบนี้เวลาเล่นจริงจะเร็วแบบนี้สุดท้ายก็จะจบที่ C 69มือขวาใช้นิ้วก้อยกดโน้ตตัว C ก่อนมือซ้ายใช้นิ้วก้อยกดโน้ตตัว C เหมือนกันจากนั้นมือซ้ายใช้นิ้วชี้กดโน้ตตัว G ส่วนมือขวากดโน้ตในคอร์ด C 69ที่เหลือ
จะมีตัว D กับตัว E นะเราใช้นิ้วโป้งกดจากนั้นก็มีตัว G ใช้นิ้วชี้แล้วก็ตัว A ใช้นิ้วกลางเพราะฉะนั้นครึ่งหลังจะเล่นแบบนี้เลยช้าๆก่อนซ้อมช้าๆแบบนี้ให้คล่องก่อนนะครับถ้าคล่องแล้วเราถึงจะค่อยๆเร็วขึ้นถ้าเล่นทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังคล่องแล้วคราวนี้ก็เอามาต่อกันจะได้แบบนี้ฝึกในคีย์ C major ที่เป็นตัวอย่างเนี้ยให้คล่องก่อนถ้าได้แล้วก็ลองเอาไปทดในคีย์อื่นๆเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับเพลงอื่นๆนะครับอย่าลืมนะถ้าใครอยากจะดูต่อว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยมันมีที่มายังไงทั้งหมดนั้นผมได้เขียนอธิบายไว้ในโน้ตแล้วนะครับและถ้าใครชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ